สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับเป็นเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับมินิเวิลด์นะวันนี้ผมเปิดโฮสต์นะครับเข้ามาที่แมปผมนะวันนี้เรามาเล่นแมปเราบ้างนะครับเราไปล่ามังกรมาหลายแมปละเราอยากจะไปล่ามังกรแมปเราบ้างนะทุกคนนะทีนี้เดี๋ยวเราต้องจัดการไปฟาร์มก่อนติดตอนแรกอะผมจะเปิดแมปครับแล้วให้น้องภูเขามาสร้างบ้านนะตอนวันก่อนก็จะให้น้องดาวมาสร้างบ้านเหลวไม่เป็นท่าครับสุดท้ายเล่นไม่ได้นะแล้วก็วันนี้ก็จะให้น้องภูเข้ามาก็เป็นอีกครับเข้ามาแล้วเขาวางบล็อกไม่ได้อะมันแหลกมันแบบแมปไม่โหลดไม่รู้ทำไมเราไม่รู้จะแก้ยังไงด้วยครับมันมีข้อจำกัดอะมันมีข้อจำกัดครับแมปของเราไม่รู้ทำไมเป็นยังไงทุกทีเลยงั้นเดี๋ยวเราจะปาทำการเอนชันอาวุธกันดีดูดีกว่าครับทุกคนครับตอนนี้เรามีเลเวลอยู่60เลเวลนะมีดาวอยู่60ดวงนะครับทุกคนจะเห็นว่าดาบผมมันเรืองแสงเห็นไหมดาบผมมันเรืองแสงครับมันแวบวับแวบวับนะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมันมีพลังพิเศษครับเห็นไหมมันจะมีน็อกแบ็ก1ดีมอนฮันเตอร์1ครับแล้วก็ดูลบิตี้อีก1นะครับวิธีการที่เราจะสร้างมันนะทุกคนนะก็คือเราก็เอามาคลิกที่ Enchant ในตัวเราตรงนี้ครับมันจะมีปุ่ม Enchant อยู่นะเราอยากจะเพิ่มสกิลให้กับของชิ้นไหนนะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็กดดาวไปครับปั๊บชวบผมก็จะได้นี่เห็นไหม Counter Strike 1ครับถ้ามีตัวไหนมาตีมันก็แบบตีกลับไปแรงมันจะสะท้อนกลับไปอะไรเงี้ย Counter Strike นะครับทีนี้บางทีเราแบบเราไม่ได้อยากได้บางอย่างเราไม่อยากได้ครับแล้วมันติดมาอะไรเงี้ยนะมันก็จะเปลืองของครับบางทีเราอยากได้ของแบบบางอย่างนะอย่างสมมุติผมจะเอาที่ขุดเพชรไปอัปเกรดหรือว่าเอาที่ตัดเพชรอะไรเงี้ยซึ่งเราหายากไงของพวกนี้เราไม่ค่อยมีครับเราจะใช้วิธีการแบบนี้นะทุกคนนะก็คือเอากระดาษครับเราเอากระดาษนะแล้วก็มาอัปเกรดก่อนครับอัปเกรดใส่กระดาษเปล่านะทุกคนมันก็จะได้เป็นเล่มเป็นสีมาแบบนี้ครับทีนี้เราอยากได้อันไหนเราก็ค่อยเอานั้นมาใส่ครับอย่างนี้น็อกแบ็ก2นี่คือทำให้กระเด็นไกลนะอันนี้เคาน์เตอร์แท็กนี่ไว้ใช้ใส่ชุดเกาะครับให้มันสะท้อนนะเกาะสะท้อนเขาเรียกเกาะสะท้อนลัคกี้ฮันติ้งครับอันนี้กับพาวเวอร์ฟูลช็อตนี่คือยิงแล้วของตกดีนะนี่น่าจะเหมาะเอาไปใส่ธนูครับทุกคนผมก็อาจจะเอาธนูนะมาอัปเกรดครับกับตัวนี้นะมันจะได้ดรอปของดีครับมอนสเตอร์จะได้ดรอปของเยอะขึ้นครับผมก็ลองดูครับเนี่ยผมก็คลิกที่ธนูครับแล้วก็เอากระดาษเนี่ยใส่ลงไปอีกอันนึงครับข้างล่างแบบนี้นะเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นพาวเวอร์ฟูลนี่เพิ่มขึ้นเป็น2ครับแล้วได้ลัคกี้ฮันติ้งอีก2ครับใช้8เวลนะในการคราฟครับชิงขึ้นมาครับผมกลายเป็นธนูผมเทพแล้วนะนี่คือธนูเทพแล้วนะที่เราจะไม่ยอมเสียหายนะครับตอนนี้นะเสร็จแล้วครับเกิดธนูเรามันจะแตกอะเราอุตส่าห์อัปเกรดมาอย่างดีครับทุกคนครับเราก็ต้องใช้วิธีซ่อมมันเอาครับอย่าให้ธนูอันนี้มันแตกนะของมันดีขนาดนี้นะครับผมก็จะทำการเอาไอออนบล็อกออกมาครับแล้วก็เหล็กออกมานะทุกคนนะมาคราฟครับนี่ครับใช้หินของก้อนนะแล้วก็ใช้ไอออนบล็อกนะครับไอออนบล็อกที่ได้จากการเอาเหล็กนะ10ก้อนนะครับมาอัดรวมกันนะครับในการคราฟไอออนบล็อกนั้นเนี่ยเห็นไหม10ก้อนครับจะได้ก้อนเหล็กมา1ก้อนนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ใช้อยู่3ก้อนเท่ากับ30นะแล้วก็มีนี่อีก4นะเป็น34นะทุกคนนะใช้เหล็กเยอะมากนะในการสร้างตัวนี้นะแต่ว่าผมว่าสร้างแล้วคุ้มก็คือมันใช้ซ่อมของได้ตลอดนะทุกคนนะนี่ครับพอเราสร้างมาแล้วเราก็มาวางครับเป็นเครื่องซ่อมของนะป้าบเข้าไปตรงนี้นะนี่ครับเห็นไหมมันจะเห็นเลยครับว่าธนูเนี่ยมันได้สูงสุดคือ420ครับแล้วก็เอาของมาซ่อมมันได้นะใช้อะไรซ่อมมันล่ะอ่ะดูนะทุกคนนะผมคราฟธนูมาอันนึงครับแล้วผมมากดรีแพร์ไม่ต้องใส่ของเลยแล้วกดรีแพร์1ดาวได้เลยพุทอินแมทีเรียลอ๋อนี่ไงโอ้ผมเพิ่งเห็นใช้ลวดใช้เส้นได้นะครับในการซ่อมธนูนะทุกคนนะเนี่ยใช้1ดาวนะครับในการซ่อมครับแล้วแต่ความเสียหายผมคิดว่าถ้าเสียหายเยอะก็น่าจะใช้เยอะหรือใช้แค่1ดาวเท่านั้นนะเพราะงั้นเราคอยดูครับอย่าให้มันแตกครับของเทพเรานะแล้วก็คอยเอามาซ่อมนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ